ในแบบเรียนของโรงเรียนลูกผู้ชายแม้จะมีคำว่าความตายแต่ไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ซูรุกิโมโมทาโร่สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนเราจะมาพูดถึง10เรื่องตัวละครจากการ์ตูนค่ะในตอนที่2ในแบบเรียนของโรงเรียนลูกผู้ชายแม้จะมีคำว่าความตายแต่ไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ซูรุกิโมโมทาโร่ประธานนักเรียนชั้นปี1นะคะของโรงเรียนลูกผู้ชายค่ะแล้วก็เป็นตัวเอกหลักในการดำเนินเรื่องนะคะเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีความนุ่มนวลจุดเด่นของเขานะคะนั่นก็คือผ้าคาดผมสีขาวนะคะที่แบบว่าปลิวร้อไปกับสายลมที่เรียกว่าความสง่างามนั่นเองซูรุกิโมโมทาโร่นะคะก็เกิดวันที่8ตุลาคมเขาไม่ได้บอกอายุไว้แต่ถ้าเทียบกับในโรงเรียนลูกผู้ชายที่มีการเรียน3ปีเนี่ยก็น่าจะประมาณมัธยมปลายค่ะสูง185เซนติเมตรนะคะหนัก95กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด A โมโมทาโร่นะคะเขาจะมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากกว่านักเรียนโรงเรียนลูกผู้ชายคนอื่นค่ะจะเดือดร้อนแล้วก็ตะโกนเฉพาะเวลาที่เพื่อนกำลังจะตายแล้วก็จะสลดหนักเมื่อเพื่อนตายจะสลดทำไมไม่รู้นะคะก็ทั้งที่รู้ว่ายังไงหวังต้าเหลี่ยงก็ชุบเพื่อนได้แม้เพื่อนเนี่ยจะเหลือแค่กระดูกก็ตามทีวิชาเด่นของเขานะคะก็คือการปลดปล่อยตานเสือออกมาจากฝ่ามือค่ะแล้วก็การปล่อยลมปราณนะคะทำให้ผ้าคาดผมเนี่ยกลายเป็นดาบได้ค่ะแต่ที่เด็ดของเขาเลยนะที่สุดก็คือการเรียนแบบท่าของสัตว์นะคะเรียกว่าถ้าเจอแบบโกกุนโมโมทาโร่ก็ปล่อยขึ้นเต่าได้อะฉันเรียนมาแล้วฉันรู้มาแล้วอะไรเงี้ย10เรื่องของโมโมทาโร่ค่ะ1ชื่อของโมโมทาโร่ซึรุกินะคะมันหมายถึงดาบค่ะแล้วโมโมทาโร่เนี่ยมันก็อ้างอิงจากนิทานของญี่ปุ่นโมโมทาโร่ผู้ปราบยักษ์นั่นเอง 2. ไม่มีใครรู้นะคะว่าวัยเด็กเนี่ยโมโมทาโร่เป็นอย่างไรค่ะแต่สันนิษฐานนะคะว่าเขาเนี่ยเรียนวิชามาจากวัดหวังหูนะคะในประเทศจีนแต่เขาเนี่ยก็กลับบอกศัตรูทุกครั้งเลยนะคะเมื่อศัตรูเนี่ยใช้ไม้ตายสุดยอดเนี่ยว่าทุกครั้งเลยก็คือเขาก็จะใช้ได้แล้วก็แบบเซียนด้วยนะเพราะว่าเขาก็จะเรียนมาเหมือนกันเลยไม่รู้นะคะว่าวัยเด็กเนี่ยโมโมทาโร่เนี่ยเอาเวลาที่ไหนเนี่ยไปเรียนท่าไม้ตายของศัตรูมานะคะ 3. ทีมเบื้องต้นของเขานะในชั้นปี1เนี่ยก็คือโทดามารุโทคาชิแล้วก็เจนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของลิงหมาและนกค่ะตามนิทานของโมโมทาโร่ที่ไปปราบยักษ์ค่ะซึ่งก็คือดาเตะนะก่อนเรื่องเนี่ยจะเลยเถิดไปจนเป็นกลายเป็นสงครามนักเรียนไปนั่นเอง4ค่ะเขาเนี่ยมีความสนิทกับเกซึโคนะคะใน4มารหมัดมากที่สุดค่ะเพราะเคยเป็นคู่แท็กทีมแล้วก็ดวลกันปางตายนั่นเอง5หลังจบการศึกษาที่โรงเรียนลูกผู้ชายนะคะโมโมทาโร่เนี่ยก็ไปเรียนต่อที่มหาลัยฮาร์วาร์ดค่ะเข้าได้ไงก็ไม่รู้นะคะทั้งที่เวลาเรียนเนี่ยคืออย่างเก่งก็เอาแต่ท่องสูตรคูณนั่นเองค่ะ6นะคะเขาก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะ7โมโมทาโร่นะคะก็มีลูกชายที่ชื่อชิชิมารุนะคะซึ่งตำนานของชิชิมารุเนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าตัวเขาค่ะแถมไม่ได้เปิดเผยด้วยนะคะว่าโมโมทาโร่แต่งงานกับใครค่ะ8โมโมทาโร่นะคะก็มีสติปัญญาสูงที่สุดในเพื่อนร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนลูกผู้ชายปีที่1ค่ะ9มีคำกล่าวนะคะว่าโมโมทาโร่เนี่ยมีความคล้ายกับเคนชิโร่มากๆแล้วก็การต่อสู้ที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยคือการต่อสู้กับไดโกอินนะคะจากประธานปีที่3ที่มีความคล้ายกับราโอจากหมัดดาวเหนือนั่นเองค่ะ10เพื่อนๆ นะคะมักเรียกเขาว่าโมโมค่ะแล้วก็แถมอีกข้อหนึ่งนะคะเอดาจิมะเฮฮาชิเนี่ยก็คือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อโมโมทาโร่มากที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับไลก็ขอลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ
ูริมุมโย